ในวันที่อากาศหนาวมากมาสองสามวันแล้วผมสามวันก่อนมาสวนนี้ทีแล้วล่ะที่โอเอลิปาร์ควันนี้ว่างๆก็เลยเดินมาทีเนื่องจากมาพักแถวใกล้ๆนี้บานฟู่ๆกำลังดีเลยใครที่มาหาที่ไหนไม่ได้ไม่ต้องฟูลบูมแล้วก็ที่เนี้ยฟูลแล้วถ้าถัดจากที่นี่ไปก็จะเป็นทางตะวันตกเดินย้อนไปทางนี้นะเอ้ยไม่ใช่ทางตะวันออกฝั่งนี้เป็นทางตะวันตกนี่คือปลายสุดของตะวันตกเดินไปทางตะวันออกลงไปทางอาซากุสะอะไรนะเนี่ยทางนู้นก็จะเห็นสกายทีก็จะมีที่บานใหม่เพิ่งเริ่มบานอีกเยอะเลย